เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะถูกกลุ่มเยาวชน5คนทำร้ายร่างกายสุดท้ายนำไปถึงการฆ่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอย่างเงี้ยครับแต่กฎหมายก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมคือก็ยังเอื้อประโยชน์ให้กับเด็กผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายทั่วโลกแต่เมืองไทยเราเองจะเป็นยังไงต่อไปครับไม่มีจะถามใครดีฮะคืออย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายท่านได้เรียนข้อมูลที่ดีเชิญครับเชิญครับท่านว่าความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่ได้มองว่ากฎหมายเป็นตัวปัญหากฎหมายเนี่ยมันคือปลายเหตุเพราะต้นเหตุเนี่ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมบริบทของสังคมในเวลานี้นี่มันเปลี่ยนไปจริงเราต้องยอมรับมันไม่ใช่ปัญหาของการแก้กฎหมายอย่างเดียวแต่มันเป็นปัญหามันเกิดจากอะไรที่เด็กที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงเนี่ยไอ้5ทรชนที่พูดถึงตรงเนี้ยมันเกิดจากพฤติกรรมเรียนแบบอะไรด้วยหรือเปล่าแล้วสิ่งที่ทำมันเกิดจากอะไรพ่อแม่ไม่ได้สนใจด้วยหรือเปล่าไอ้พวกแก๊งนี้เอาไงดีครับพี่หนุ่ยถ้า16นี่ก็กฎหมายจะบอกว่าศาลอาจตัดสินลงโทษหรือไม่ก็ได้แต่ถ้า15เนี่ยครับศาลทำผิดไม่ต้องรับโทษแต่ศาลมีอำนาจสั่งมาตรการพิเศษนะครับเช่นไปคุมประพฤติเข้าสถานพินิจนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะดำเนินการได้ถึงอายุ18แต่ปัญหาเนี่ยนะครับเด็กเหล่านี้ถูกปลูกฝังอย่างนี้นะครับถ้าไม่เลิกพฤติกรรมนี้เดี๋ยวอายุก็เข้าไปสู่15 18แล้วจะต้องถูกดำเนินคดีแบบผู้ใหญ่ละสังคมตอนนี้เวลาเกิดเรื่องนะครับทุกคนจะชอบพูดว่าลูกฉันเป็นคนดีแต่ดีตามความรู้สึกคนเลี้ยงหรือดีตามมาตรฐานที่ดีงามของสังคมไทยนะครับแล้วเวลาเกิดเรื่องอย่าลืมนะครับเด็กที่ใช้ความรุนแรงนั้นน่ะคู่กรณีมีสิทธิ์ป้องกันตัวเองตามกฎหมายถ้าไปทำร้ายเขาใช้มีดใช้ปืนทำร้ายกลับเขาอ้างป้องกันนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กที่เกเรแล้วไม่ดูแลลูกให้ดีเนี่ยอาจจะสูญเสียลูกก็ได้หรือลูกอาจจะพิการก็ได้ในเวลาเดียวกันครับแต่พ่อเป็นตำรวจนะท่านครับเวลาเกิดเหตุเขาไม่สนใจแล้วเขาว่าเป็นอะไรนะครับบันดาลโทสะทำร้ายกันแล้วเนี่ยทุกคนไม่รู้แล้วว่าใครเป็นอะไรนะเพราะฉะนั้นเวลาป้องกันเนี่ยลูกตำรวจก็ตายได้คดีเนี่ยไอเด็กพวกนี้จะเป็นยังไงครับต่อไปก็กำลังมีการพูดคุยกันว่าอาจจะดูในเรื่องของการปรับในบางเรื่องของปกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงโทษเด็กที่กระทำความผิดนะคะซึ่งเดิมเนี่ยถ้าอายุ 12-15 เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้มาตรการในเชิงของการคุ้มครองแต่อาจจะดูว่าอาจจะมีการปรับในเรื่องของดุลพินิจของศาลในการที่จะพิจารณาว่าถ้าเป็นคดีที่ร้ายแรงเนี่ยศาลอาจจะมีคำสั่งให้สามารถลงโทษแบบผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่5คนเนี้ยไปตบ LGBTQ อ่ะลองเปิดดูให้ท่านดูสิต้องขอโทษใช่ไหมพี่เข้าใจไหมแต่ว่าพี่ต้องขอโทษใช่ไหมให้ผมขอได้หนึ่งได้ไหมได้นี่ตบซะอย่างนี้เห็นไหมตบแล้วนะไม่พอนะนี่ต่อยตบนี่แล้วนี่ดูน้องล้มอย่างเงี้ยนี่ครับเปลี่ยนชื่อโก้เป็นไอ้บัตรเถอะฮะศพ คุณการสวัสดีครับสวัสดีครับผมหลังจากที่จับ5คนไปแล้วพี่หนุ่มเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับพี่ไอ้คนอื่นๆที่ยังเหลืออยู่เมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยมันยังเอาปืนไปไล่ยิงคนในบ้านแต่ยิงไม่ออกเจ้าของบ้านยังเอามีดออกมาไล่ฟันมันอยู่เลยอะฮะไม่กลัวตำรวจนะครับพี่ไม่กลัวตำรวจ1ใน5คนเนี่ยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่1ในแก๊งเนี่ยแก๊งเนี่ยมันมีหลายคนมี20ไอ้5คนถูกจับไปแล้วหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยมีน้องอายุ12มาขอให้ผมช่วยบอกว่าถูกไอ้แก๊งเนี้ยลุมกระทำชำเราน้องนะล่วงละเมิดทางเพศน้องโดยวันนั้นเนี่ยมีการเอาปืนเนี่ยออกมาโชว์ข่มขู่น้องซึ่งน้องเนี่ยเขาก็รู้ว่าในกลุ่มเนี่ยมีลูกตำรวจนะแล้วก็อยู่กันเยอะเป็นกลุ่มใหญ่ทำให้น้องเนี่ยไม่กล้าแจ้งความ12ครับพี่เดี๋ยวผมจะลื้อแก๊งนี้ให้ดูพี่ผมจะลื้อแก๊งนี้ให้ดูมันดูหนักหนาสาหัสนะคือผมว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเด็กเยาวชนกลุ่มนี้น่าจะเคยก่อเหตุอะไรมาก่อนหน้านี้เพียงแต่พฤติกรรมเขาที่เคยเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขไม่ถูกลงโทษเพราะฉะนั้นจึงเพิ่มระดับความแรงถ้าไม่รับการแก้ไขนั่นก็บอกว่าต่อไปจะเริ่มเป็นพฤติกรรมละเมิดกฎหมายถ้ายังไม่แก้ไขอีกจะเริ่มละเมิดกฎหมายมากขึ้นและเพิ่มระดับความรุนแรงเหมือนกับคดีนี้ครับแล้วไอ้คดีนี้อาจารย์คิดว่าเด็กพวกนี้คุณโดนยังไงถ้าผมมองเหมือนกับที่นำเรียนแต่ช่วงแรกที่สหรัฐอเมริกานะครับเขามองว่าถ้าเจตนาจงใจแบบนี้ก็รับโทษแบบผู้ใหญ่ต้องให้รับโทษแบบผู้ใหญ่ไปซะส่วนจะมองว่าสังคมจะมองว่าจะรับโทษตามกฎหมายที่มีอยู่ณขณะนี้เพราะมีเด็กและเยาวชนถูกไหมครับก็ต้องอิงตามกฎหมายที่มีอยู่ณขณะนี้แต่ถ้าเหตุแบบนี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในบางมรัฐเขามองว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เด็กแล้วคุณคิดทำพฤติการร้ายแรงเนี่ยต้องรับโทษเสมือนผู้ใหญ่หลักอาชีววิทยาบางแนวคิดแต่เดิมเนี่ยก็ยังต้องใช้ได้อยู่นะครับคือตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับคือหมายความว่าคุณทำแรงกับคนอื่น
ถ้าทำเขาตายก็ต้องตายตกไปตามกันก่อเหตุลักษณะแบบนี้เขาบอกว่ามองแล้วเป็นเจตนาจงใจนะครับและมีการเตรียมการทำร้ายร่างกายไปแล้วสุดท้ายคุณป้าได้รับบาดเจ็บไปกดน้ำจนกระทั่งเสียชีวิตอีกนี่เจตนาแล้วล่ะครับนี่ถือว่าเจตนาเลยครับการก่อเหตุลักษณะอย่างนี้มันก็ยังมีเพิ่มขึ้นสูงด้วยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าไอ้พวกนี้ทำเนี่ยจริงๆก็อยากให้มันใช้กฎหมายของผู้ใหญ่นี่แหละดำเนินการจากไอ้พวกเนี้ยถ้าฆ่าเขาตายก็ควรจะถูกฆ่าตายไปด้วยมันควรจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำไมถ้าเปรียบเสมือนกับไอ้ของที่มันไม่ควรเอาไว้อ่ะก็เอายากำจัดแมลงฉีดซะ